สวัสดีค่ะท่านผู้ชมท่านผู้ฟังรายการสุขทุกสุขทุกท่านนะคะกลับมาพบกันอีกครั้งสำหรับรายการที่นำความสุขมามอบให้กับทุกท่านในทุกวันศุกร์ครั้งนี้ดิฉันได้กราบนิมนต์พระธรรมนันทามหาเถรีพระภิกษุณีเถรวาทรูปแรกของประเทศไทยเป็นแขกรับเชิญในรายการกราบนมัสการหลวงแม่ค่ะขอเจริญพรญาติโยมค่ะหลวงแม่คะมีท่อนฮุกของเพลงหนึ่งที่ลูกมักจะร้องเป็นประจำท่อนนี้ร้องว่าอย่างนี้ค่ะหลวงแม่ Every day may not be good but there is something good in every day หลวงแม่จะให้ความหมายหรือความสำคัญกับท่อนฮุกในช่วงนี้ยังไงบ้างคะในการปฏิบัติของเรานะคะสิ่งที่เราเห็นมันก็เป็นอย่างนั้นแหละมันก็เป็นจริงตามอย่างนั้นแหละแต่ว่าเราไปมองแล้วก็จะตามใจเราทันทีที่จะตามใจเราเราก็จะมีส่วนที่เราพอใจเราไม่พอใจนะคะเพราะฉะนั้นถ้าหากว่าเราให้ความเป็นธรรมกับสิ่งที่เราได้สัมผัสเขาก็เป็นอย่างนี้แหละและเราจะชอบหรือเราจะไม่ชอบเขาก็ไม่สนกับเรานะเขาก็ไม่สนกับเรานะเขาก็เป็นอย่างนี้แหละถ้าเราทำความเข้าใจว่าสิ่งต่างๆรอบตัวเราน่ะเขาเป็นเช่นนี้เองวันไหนที่พระอาทิตย์ขึ้นสว่างสวยอุ้ยดีใจพระอาทิตย์เขาก็ขึ้นทุกวันนะแต่เพียงแต่บางวันน่ะมันมีเมฆหมอกมาบังทำให้เราไม่เห็นพระอาทิตย์ถ้าเราเข้าใจความจริง one shot behind ลึกซึ้งก็ขึ้นไปกว่าที่เราเห็นเราก็จะรู้ตามธรรมชาติที่เป็นจริงแล้วเราก็จะยอมรับได้เพราะฉะนั้นแน่นอนที่สุดมันก็มีความดีอยู่ในทุกๆอย่างที่เราเห็นแม้กระทั่งคนเลวนะไม่มีคนเลว 100% ไอ้ที่เป็นหัวหน้าโจรน่ะลูกคบกับเขาดีๆสิเขามีคุณสมบัติบางอย่างเขาจึงเป็นหัวหน้าโจรได้ถูกต้องเลยค่ะหลวงแม่สำหรับคนที่อาจจะไม่สันทัดภาษาอังกฤษนะคะหลวงแม่ขอรบกวนหลวงแม่ช่วยแปลให้สักนิดหนึ่งเมื่อกี้ที่ลูกพูดหลวงแม่ไม่ได้เป็นคนร้องคนร้องแปลเองว่า every day may not be good ก็คือทุกๆวันอาจจะไม่ใช่วันที่ดีใช่ไหมคะ but there is something good in every day เรานั่นแหละเป็นคนมองเรานั่นแหละเป็นคนมองนะคะเพราะฉะนั้นเราที่เป็นคนมองนั่นนะคะมองให้มันดีมันก็ดีเหมือนกับที่หลวงแม่มองไอ้หัวหน้าโจรน่ะหลวงแม่เคารพมันนะถ้ามันไม่ได้เป็นหัวหน้าโจรมันต้องมีคุณสมบัติบางอย่างที่จึงเป็นหัวหน้าโจรได้อย่างนี้เป็นต้นนะคะเห็นเดินมาเนี่ยเห็นกองขี้หมาอุ้ยกองขี้หมาเนี่ยดูถ้าจะดูให้ดีก็ดีนะเขาเป็นปุ๋ยต้นไม้ที่ดีตักเลยนะคะหยิบโฮมาหยิบจอบมาตักไปใส่ต้นไม้อย่างนี้เป็นต้นถ้าเราบอกโอ้สกปรกนี่ก็คือเราคิดไม่ดีกับเขาเนี่ยจริงๆแล้วเขาก็คือกองขี้หมาดีๆนี่เองอะตามธรรมชาติของเขาแหละใช่เลยค่ะ but there is something good in every day ก็คือจะมีบางสิ่งบางอย่างอะที่มันดีๆอยู่ในทุกๆวันมีทุกวันหยิบจับเอาเองเถอะเลือกจับเอาเองเถอะไอ้ที่ดีๆเนี่ยจะไปจับทำไมสิ่งที่ไม่ดีที่วัดเราเนี่ยวันพระเนี่ยนะคะเราจะไปคุยกันไปสวดมนต์ที่พระวิหารพระไพศาลชียครุแล้วเราก็จะจับกลุ่มคุยกันหลวงแม่บอกว่าให้คุยถึงสิ่งที่ดีวันนี้ไม่เอาหลายวันเอาแต่วันนี้และวันนี้มันก็มีทั้งดีและไม่ดีเยอะแยะมากให้พูดถึงสิ่งที่ดีคนเราเนี่ยแปลกค่ะชอบพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีและไอ้ที่มันร้ายไปกว่านั้นก็คือชอบพูดถึงสิ่งที่ไม่ดีของคนอื่น ของคนอื่นเองของตัวเองอะไม่ก็จะพูดอะ นะคะเพราะฉะนั้นถ้าจะมองจริงๆแล้วมันมีดีทุกวันมองให้เห็นดีทุกวันและเราเองอะค่ะจะรู้สึกดีเราเองจะรู้สึกชุ่มชื่นและเพราะเราเห็นสิ่งที่ดีในแต่ละวันเราจึงส่งผ่านความดีนี้ไปกับคนที่เราสัมผัสวันนี้เราสัมผัสใครก็ตามเนี่ยเพราะเราเห็นในสิ่งที่ดีนะคะเราก็สื่อความดีนั้นออกไปค่ะพลังงานบวกมันก็ออกเป็นพลังงานบวกนะคะใช่เป็นพลังงานบวกถ้าลูกจะอยากจะมองหาข้อไม่ดีนะเยอะอีกเยอะมากแล้วเราต้องฉลาดแล้วล่ะเพราะถ้าเรามองอย่างนั้นน่ะเราก็ทุก
เราก็ไม่มีความสุขและไม่มีใครอยากจะเป็นเพื่อนเราจริงๆเพราะว่าไม่ว่าอะไรออกมาจากปากเรานะคะมันล้วนแต่เนกาทีฟมันล้วนแต่เป็นเชิงลบมันล้วนแต่ว่าในท้ายที่สุดแล้วนะมันไปกินเขามันไปกินเขามันทำให้เขาฝ่อในท้ายที่สุดเราจะเป็นคนไม่มีเพื่อนค่ะหลวงแม่คะประโยคนี้ในท่อนเดียวในเพลงเดียวกันค่ะเหมาะสำหรับคนที่กำลังมีทุกข์จากความรักจากความไม่สมหวังในความรักหรืออาจจะความผิดหวังที่คิดว่ากำลังรออยู่หรืออะไรก็แล้วแต่นะคะในท่อนนี้เนี่ยเขาร้องว่าอย่างนี้ค่ะหลวงแม่มองดีๆรักก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขก็มองให้มันสนุกโอเคไหมถ้าคำว่ารักทำให้เราต้องเสียน้ำตาก็นึกเสียว่าเป็นค่าเทอมไงเป็นค่าเทอมหลวงแม่คิดยังไงกับตรงนี้บ้างแล้วอยากจะฝากอะไรไปกับคนที่ช้ำจากความรักก็เริ่มต้นนะความรักเนี่ยที่มันจะทำให้เราช้ำน่ะก็เพราะว่าเธอต้องเป็นของฉันเธอต้องเป็นของฉันนะคะพระพุทธเจ้าสอนว่าแม้กระทั่งฉันก็ไม่ใช่ของฉันนี่คือความจริงของชีวิตว่าฉันก็ไม่ใช่ของฉันตัวเราเองเนี่ยนะคะเราก็ไม่ได้ครอบครองเหมือนกับที่เราคิดว่าเราจะครอบครองเป็นแฟนฉันเนี่ยก็จะให้เป็นแฟนฉันตลอดไปเขาก็ไม่อยู่และเราก็ไม่อยู่ถ้าเรามองลึกเข้าไปอีกช็อตหนึ่งมองถึงความจริงที่เป็นจริงไปอีกช็อตหนึ่งตราบเท่าที่เขาอยู่กับเราก็ดีเขาไม่อยู่กับเราก็ดีเราก็จะไม่ทุกข์มากเราก็จะไม่ทุกข์มากค่ะแต่ว่าถ้าเป็นคนที่ไม่ได้เคยฟังธรรมะมาก่อนมันก็จะทุกข์เยอะมันก็จะทุกข์เยอะนะคะเพราะฉะนั้นเราโชคดีเหลือเกินที่เรามีคำสอนขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นตัวนำชีวิตของเรานะคะมองดีๆรักก็มีทั้งทุกข์ทั้งสุขก็มองให้มันสนุกโอเคไหมถ้าความรักทำให้เราต้องเสียน้ำตาก็นึกซะว่าเป็นค่าเธอไงฉันก็สุขใจเธอก็สุขใจโลกก็หมุนไปดอกไม้ก็ผลิบานหาได้สิ่งดีเห็นได้สิ่งดีทุกอย่างก็สวยดีรักก็เบ่งบานEvery day may not be good, but there is something good in every day. Every day may not be good, but there is something good in every day.